Facebook Business Suite 101สร้างการนัดหมายบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n น a i อทีชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้างการนัดหมายนะครับบนมือถือของเรานั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะจะมีเพลย์ลิสสอนนะครับวิดีโอนะมากมายนะครับหลายซีรีส์นะครับ400ตอนบวกๆนะครับ ก็ไปติดตามชมกันได้นะครับโอเคก็ทําการนะครับเปิดหน้าต่างเมนูหลักไว้แบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นให้เรากดที่ขวามือด้านล่างสุดนะครับจะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมหรือจุด9จุดนะครับกดเขป้ายนะครับก็จะมีป๊อป,ปอัพแบบนี้ขึ้นมานะให้เรากดคำว่าการนัดหมายนั่นเองนะครับ กดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างของการนัดหมายแบบนี้นะฮะให้เรากดที่ขวามือด้านล่างสุดจะเป็นปุ่มสีน้ำเงินนะครับกดเข้าไปเลยนะก็จะมีป๊อปอัพเล็กๆนะครับ2ออันนะเขียนคำว่าสร้างงานกิจกรรมส่วนตัวกับสร้างการนัดหมายนะครับ ให้เรากดคำว่าสร้างการนัดหมายนั่นเองนะปุ่มสีน้ำเงินกดไปอีกหนึ่งทีนะเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเราสามารถใส่ชื่อลูกค้านะว่าเรานัดหมายใครไว้นะครับนะเทสนะบริการนะครับอะไรนะครับเพิ่มบริการได้ไหมนะครับเนี่ยเราสามารถใส่ราคาตามนี้ได้นะครับนะใส่ราคานะครับนะนจะราคานะครับ แถมคำนวณเป็น u s l i ดอลลาร์อีนะเออนะนะต้องไปคำนวณให้ถูกนะโอเคนะครับต่อมาเราสามารถเริ่มเวลาได้นะครับว่าจะาวันที่เท่าไหร่นะนะกดทั่วไปนะครับนะจากนั้นเราสามารถเขียนนะครับโน้ตก็ได้นะครับนะข้างล่างนะนะีนะ่ครับโน้ต้าไปนะครับ เคสเหมือนเดิมนะไม่ต้องคิดเยอะนะจะโอเคนะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับเรากดที่ขวามือด้านบนสุดเลยกดบันทึกไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เราสามารถกดนะครับเริ่มใช้งานก็ได้หรือจะเตือนฉันในภายหลังนะครับให้เรากดที่เตือนฉันในภายหลังแล้วกันนะครับโอเคฮะค จากนั้นนะครับเรากดรีเฟชนะครับนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับด้านล่างสุดนะครับเนี่ยครวันที่23นะครับจะมีตารางเขียนไว้นะครับว่าเรานัดนะครับใครไว้นะครับโน้ตไว้นั่นเองโอเคนะฮะถ้าเราจะลบอะทำไงนะครับเดี๋ยวปิดที่กากบาทตรงที่การนัดหมาย Facebook ออกไปก่อนนะครับจะได้ไม่เกะกะนะเน เนี่ยจะโชว์การนัดหมายนะฮะมามาดูสิว่าจะลบได้ไหมนคะครับกดที่เทสดูดนะครับเนี่ยกดยกเลิกนะครับที่ขวามือด้านล่างสุดของจอนะ,ะก็จะมีป๊อปอัพเขียนว่าคุณแน่ใจว่าจะยกเลิกนะะัดใช่ไหมกดยกเลิกไปนะครับแค่นี้เองนะ,ะนัดที่เราใส่ไว้นะครับก็จะหายไปนะะั่นเองนะ ประโยชน์นะครับของการสร้างก็คือเราสามารถนะครับนัดลูกค้าตรงนี้ได้เลยนะว่าเราจะส่งของวันไหนนะครับจะได้ไม่ลืมนั่นเองโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ